สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์มาต่อกันที่เวกเตอร์นะครับตัวอย่างที่6เรากำลังอยู่ในหัวข้อของการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์นะครับซึ่งอันเนี้ยมาถึงตัวอย่างที่6เนี่ยตอนที่6เป็นโจทย์ที่ยากเลยแหละนะสำหรับน้องๆหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำยังไงเพราะฉะนั้นมาดูกันนะเผื่อข้อสอบออกแบบนี้กำหนดให้ u และ v เป็นเวกเตอร์ที่ไม่ขนานกันโอ้ไม่ขนานกันนี่ยากแล้วนะที่ผ่านมาเราจะเจอแต่ว่าทิศเดียวกันทิศตรงข้ามแล้วก็ขนานกันแต่ข้อนี้มันเป็นเวกเตอร์ที่ไม่ขนานกันถ้าใครที่ดูในตอนที่2มานะครับโจทย์ข้อนี้มันจะอยู่ในทางฝั่งขวาที่บอกว่า u ไม่ขนานกับ v จำได้ไหมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของ u ไม่ขนานกับ v ครูก๊อฟสรุปไว้แค่ว่า a ต้องเป็น0และ b ต้องเป็น0นะฮะครูก๊อฟสรุปไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันใช้ยังไงเรามาดูในโจทย์ข้อนี้กันมีเวกเตอร์ w นะครับกำหนดให้เวกเตอร์ w เท่ากับเขียนอยู่ในรูปของ u กับ v เห็นไหมแล้วก็เวกเตอร์ s ก็เขียนอยู่ในรูปของ u กับ v เห็นไหมนะฮะจงหาค่า a กับ b ที่ซ้อนอยู่ข้างในเนี่ยซ่อนอยู่เนี่ย a b นี้ทำให้3 w เท่ากับ2 s เป็นเวกเตอร์แล้วก็ซ้อนในเวกเตอร์อีกทีหนึ่งนะฮะถามว่ายากไหมมันก็ยากสำหรับหลายๆคนเลยแหละนะครับแต่เดี๋ยวครูก๊อฟจะค่อยๆ คลี่คลายออกมานะครับน้องๆมาทำพร้อมๆกันนะเริ่มต้นก่อนอื่นนะครับครูก๊อฟเริ่มจากตรง 3W กับ 2S เลยนะฮะสิ่งที่โจทย์ต้องการจริงๆคือ 3W ต้องเท่ากับ 2S มันแปลว่าอะไรก็ให้เอา W มาแทนนะครูก๊อฟก็แทนก่อนนะ W มันมีอะไรบ้างอะ W มันมี A บวก 4B ใช่ไหมซึ่งคูณอยู่กับเวกเตอร์ u ครูก๊อฟก็เอา3ใส่ลงไปตรงนี้เลยแต่มันต้องใส่ตรงนี้ด้วยนะเพราะมันต้องคูณกระจายเข้ามาทั้งหน้า u หน้า v ตอนนั้นมันก็จะมีบวก3ที่คูณอยู่กับ 2a บวก b บวก1คูณเวกเตอร์ v นี่คือฝั่งซ้ายนะครับ 3w เสร็จแล้วดูทันไหมนี่คือ 3w ส่วนทางขวานะครับ 2s มันก็คือคูณ2เข้าไปที่เวกเตอร์ s นะครับอย่างนี้นะดังนั้นก็จะเกิด2คูณกับ b ลบ 2a บวก2นะอีกก้อนหนึ่งก็คือ2คูณกับ 2a ลบ 3b นะทางขวานะลบ 3b ลบ1คูณอยู่กับเวกเตอร์ v มันดูยาวมันดูเยอะหลอกตาขอให้มีสมาธิดีๆนะครับตรงนี้ครูก๊อฟลืมเขียนเวกเตอร์ u ใช่ไหมเพิ่งพูดเรื่องสมาธิลดเลย u นะครับโอเคเอาเริ่มต้นนะครับครูก๊อฟก็ทำไงดีเอาเลขเข้าไปเลยไหมนะเอาเลขเข้าก็ได้หรือจะยกมาทางก้อนก็ได้เอาเป็นว่าครูก๊อฟเอาเลขเข้าไปที่ u ละกันนะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเราก็จะได้ 3a นะครับบวก 12b คูณอยู่กับเวกเตอร์ u เนาะแล้วก็บวกด้วย3คูณเข้าไปนะเป็น 6a บวก 3b บวก3ใช่ไหมฮะแล้วก็คูณอยู่กับเวกเตอร์ v นะฮะแป๊บหนึ่งเอานี่ออกมาไว้ตรงนี้นะฮะทางซ้ายก็เอาเลขคูณเข้าเรียบร้อยทางขวานะครับเอา2เข้าไปก็จะเป็น 2b ลบ 4a บวก4แล้วก็อีกก้อนหนึ่งเอา2เข้าไปทุกพจน์เลยนะกลายเป็น 4a ลบ 6b แล้วก็ลบ 2v นะครับติดอยู่อย่างนี้นะจากนั้นนะฮะเราก็พยายามทำทรงเดิมเลยนะก็คือเอา u ไปไว้กับ u นะครับ
อย่างเช่นฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมี 3a บวก 12b เนี่ยคือเลขหน้า u ใช่ปะฝั่งขวาเรามีก้อนเนี้ยนะเราก็ยกมาเลยยกมามันก็จะเป็น 2b ลบ 4a บวก 4ทั้งหมดเนี้ยกูครับดึงเอาเวกเตอร์ u ไว้ข้างนอกเขียนที่เดียวเลยนะต่อมาทางขวาเนี่ยเราก็จะมี 4a ใช่ไหมลบ 6b ลบ 2 อันนี้คือหน้า v ถูกไหมฮะของเดิมนะมันคือก้อนนี้นะนี่คือหน้า v ฝั่งซ้ายเราก็ไปยกเอาเลขหน้า v ตรงนี้ข้ามมาเป็นลบใช่ไหมครับลบด้วยอะไร 6a บวก 3b บวก 3แล้วก็ดึง v ไว้ข้างนอกลำพังแค่ดูหุกรับเขียงก็ตาลายละบางคนดูไปด้วยจดไปด้วยอาจจะต้องวางปากกาแล้วเงยหน้ามองให้จบใช่ไหมนะฮะต่อมาเราก็เปิดวงเล็บนะครับเปิดวงเล็บข้างในหุกรับขอไม่เอาดีกว่าเปิดวงเล็บนะฮะเป็นเท่าไหร่ 3a บวก 12b คือเวลาลอกจากบรรทัดบนลงมาเนี่ยกูครับกลัวพลาดกลัวน้องๆพลาดด้วยค่อยๆทำนะเปิดวงเล็บนะตัวนี้นะครับลบ 4a ก็เป็นบวก 4a บวก4ก็เป็นลบ4นี่คือเวกเตอร์ u ฝั่งขวาเปิดวงเล็บนะก็จะเป็นตัวนี้ลบ2แล้วก็ลบ 6a ลบ 3b ลบ3นี่คือเวกเตอร์ v จะสังเกตว่ามันจะอยู่ในรูปหน้า u หน้า v เห็นไหมแต่เราสามารถหักลบตัวเลขบางจุดบางส่วนได้นะครับเช่น 4a กับ 3a ตรงนี้นะมันสามารถที่จะบวกกันเป็น 7a 12b ลบ 2b ก็จะเป็นบวก 10b แล้วก็ลบ 4u ถูกไหมครับช่วยครูปรับคิดเลขด้วยนะข้างขวานะครับ 4a ลบ 6a ก็จะติดลบ 2a แล้วก็ 6b กับ 3b รวมกันเป็นลบ 9b แล้วก็ลบ2กับลบ3ก็เป็นลบ5อันนี้เวกเตอร์ v ถูกไหมนะครับมันไม่ใช่ปัญหาการบวกลบอะไรตรงนั้นแต่ปัญหามันคือคอนเซ็ปต์คอนเซปต์คืออะไรอ่ะมาดูกันอันนี้คือสัมประสิทธิ์หน้า u สมมุติครูกราฟให้เป็น x นี่คือสัมประสิทธิ์หน้า v ครูกราฟให้เป็น y นะครับเนื่องจาก u นะเนื่องจาก u กับ v เนี่ยมันไม่ขนานกันโจทย์บอกนะดังนั้นสมการเนี้ยสังเกตมั้ย u กับ v มันจะเป็นจริงได้ยังไงฮะ u กับ v มันจะเป็นจริงก็คือไอ้เจ้าสมการ 7a เนี่ยนะครับ 7a บวก 10b เนี่ยลบ 4 เนี่ยมันต้องเท่ากับ0จำได้ไหมก็คือ x ต้องเท่ากับ0เนี่ย y ต้องเท่ากับ0สมการถึงจะเป็นจริงได้เพราะ u ไม่ขนานกับ v เพราะไม่มีเลขมาคูณ u ให้หันไปทาง v ได้นะฮะและอีกอันนึงนะก็คือฝั่งขวาเนี่ยลบ 2a ลบ 9b ลบ 5 เนี่ยมันต้องเท่ากับ0ด้วยนะสมการเนี้ยมันถึงจะเป็นจริงได้คำว่าและเนี่ยภาษาของคณิตศาสตร์เขาเรียกว่า intersect ใช่ไหมภาษาเซตเขาเรียกว่า intersect ก็สมการเราจะได้2สมการนะครับได้2สมการนี้เราต้องเอามาแก้กันนะสมมุติว่าเป็นสมการที่1กับสมการที่2แล้วกันดีไหมนะฮะอันนี้เป็นสมการที่1กับสมการที่2ซึ่งเราก็ต้องแก้ไอ้เจ้าสัมประสิทธิ์เนี่ยให้มันเหมือนกันอย่างสมมติว่าเราจะกำจัดตัว a ใช่ไหมเราก็ต้องทำสัมประสิทธิ์หน้า a ให้เหมือนกันนะฮะก็คือเอาสมการข้างบนเนี่ยคูณด้วย2นะอันนี้คูณ2ส่วนอันล่างเนี่ยคูณ7ก็คือเอา2กับ7เนี่ยมาไขว้กันคูณใช่ป่ะหาข้อรนองไงแก้สมการนะน้องเบสิกนะสมการ1สมการ2พอคูณ2มันจะกลายเป็น 14a บวก 20b ลบ8เท่ากับ0อ่ะครูก็ตั้งใหม่นะฮะ
ส่วนอันแรกเนี่ยพอคูณ7ปั๊บมันจะเป็นลบ 14a 97613 7535แล้วเท่ากับ0ให้อันนี้เป็นสมการ2ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเวกเตอร์แล้วเป็นเรื่องคิดเลขแก้สมการนะฮะครูกรับเอาสมการ1บวกสมการ2ก็ตัด 14a ไป63ลบ20นะฮะหายไป20ก็จะเหลือลบ 43b ใช่ไหม35กับ8บวกกันได้เท่าไหร่เอา35บวก8ลด1เป็น43เพราะฉะนั้น b ตัวเดียวเป็นเนี่ยย้ายไปหารได้ลบ1เห็นไหมครับน้องๆก็จะได้ b มาเป็นลบ1นะฮะพอเราได้ b มาเป็นลบ1เราก็เอาไปแทนนะเอาตัวเนี้ยไปแทนสมการนี้ก็ได้แทนก่อนที่เราจะคูณ2ก็ได้นะครับแทน b เป็นลบ1นะครับแทนb เท่ากับลบ1เราจะได้ตัวเลขอ่ะครูครับคิดตรงนี้นะ 7a ลบ10ลบ4เท่ากับ0นะก็เป็นลบ14ย้ายไปแสดงว่า a คือ2ได้ไหมข้อสรุปสำหรับข้อนี้นะครับก็คือสมการนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ2และ b ต้องเป็นลบ1จบนะฮะมันก็จะทำให้ 3w มันจะเท่ากับ 2s นะครับโดยที่ uv เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่ไม่ขนานกันนะฮะเนี่ยเงื่อนไขมันคือตรงเนี้ยนะครับว่าถ้าเวกเตอร์ uv มันไม่ขนานกันแสดงว่าสัมประสิทธิ์ฝั่ง u ฝั่ง v ต้องเป็น0ทั้งคู่สมการนี้ถึงจะเป็นจริงพอเข้าใจไหมครับนะอันนี้ก็ซับซ้อนกว่าที่ผ่านมามันมีการซ้อนลงไปให้เราทำขั้นตอนเยอะขึ้นและต้องมีสมาธิด้วยนะครับไม่งั้นคิดเลขแล้วหลุดตรงกลางเนี่ยก็จะผิดลงมาเรื่อยๆนะแก้ลงมาเรื่อยๆบางทีวิธีที่ครูก๊อฟคิดอาจจะยืดเยื้อยาวเกินไปถ้าน้องๆคนไหนที่มีวิธีคิดเลขเร็วกว่านี้ก็ใช้วิธีที่ตัวเองถนัดได้เลยนะครับไม่ต้องคิดตามขั้นตอนแบบครูก๊อฟหรอกบางทีครูก๊อฟก็คิดเลขช้าไม่เหมือนเด็กๆสมัยนี้เขาคิดเลขได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคนะฮะก็ให้หลักการให้คอนเซปต์ไว้ประมาณนี้แล้วกันสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเอาละนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมตัวอย่างที่6นะตัวอย่างที่6เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันสำหรับข้อนี้ก็จบแล้วครับ